เทคนิคการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือคลิปนี้ค่ะเป็นการสอนถ่ายวิดีโอด้วยมือถือค่ะถ้าเราถ่ายวิดีโอออกมาได้ดีนะคะการตัดต่อวิดีโอก็จะง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดติดตามแล s สม i ครช่องในทูมิ o u เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำวิดีโอด้วยมือถือค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบที่ดีนะคะคลิปของเราก็จะทำออกมาได้ง่ายมากขึ้นแล้วออกมาสวยงามดูดีนั่นเองค่ะคลิปนี้ค่ะคูไนาจะมาสอนการถ่ายวิดีโอสวยตัดต่อวิดีโอง่ายนะคะสำหรับการทำ u t u b e ค่ะทุกอย่างทำด้วยมือถือหมดเลยค่ะ มาเริ่มกันที่เทคนิคแรกนะคะสมมติว่าตอนนี้คุณนายกำลังถ่ายวิดีโอด้วยมือถืออยู่นะสิ่งแรกค่ะที่นายจะทำก็คือการสมมติว่า power bank เนี้ยคือมือถือนะคะการทำคลิปวิดีโอลง YouTube จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนนะคะอันนี้เป็นการทำคลิปวิดีโอ YouTube เป็นหลักเลยนะสำหรับ YouTube ช็อตเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งนะคะ YouTube ช็อ t จะเป็นแนวตั้งแต่ในคลิปนี้เราโฟกัสไปที่การทําคลิปวิดีโอแบบปกตินะคะก็คือการทําคลิป YouTube แบบแนวนอนเขาเรียกว่าแบบ16ต่อ9ค่ะการถ่ายวิดีโอแนวนอนนะคะแน่นอนว่าอย่างแรกทุกครั้งนะคะที่เราหยิบมือถือขึ้นมาให้เราตั้งมือถือเป็นแนวนอนนะคะแนวนอนแบบนี้แล้วอาจจะ ใช้มือถ่ายนะสมมติออกไปทําวิดีโอนะจะทํารีวิวนอกสถานที่นะคะก็ใช้ไมค์เซลฟี่หรือใช้มือถือแบบนี้เลยนะคะเป็นแนวนอนนะที่นี้ค่ะ การถ่ายวิดีโอด้วย YouTube เป็นแบบแนวนอนแล้วเราก็ต้องดูว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจะสื่อสารออกมาแบบไหนนะคะบางคลิปขาะถ่ายใกล้บางคลิปถ่ายไกลทีนี้ค่ะคุณนาจะมาฝากเทคนิคว่าแล้วแบบไหนถ่ายใกล้แบบไหนถ่ายไกลดีคะของคุณนนะคะเทคนิคของคุณนเลยถ้าเป็นการอธิบายที่เห็นท่าทางต่างๆนะคะอธิบายการทําอาหารอธิบายการทํากาแฟรีวิวเสื้อผ้ารีวิวของแต่งต่างๆนะคะ รีวิวอ่ะนจะเน้นการถ่ายออกมาไกลนะแต่ถ้าเรานะคะเป็นคลิปที่ถ่ายใกล้อย่างเช่นการดูหน้าจอในมือถือการาดูผิวหน้านะคะรีวิวเครื่องสำอางต่างเนี่ยเราก็ต้องมีการที่จะต้องไปอยู่ใกล้ค่ะวิธีการเนาะเราก็ลองดูว่าคลิปของเราเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรตั้งมือถือเป็นแนวนอนแล้วก็เริ่มถ่ายคลิปถ้าคลิปที่แบบว่าต้องโฟกัสเห็นหน้าชัดๆนะคะก็ นำไมค์เซลฟี่ที่ตั้งมาไว้ใกล้ๆนะคะหรือว่าขาตั้งตั้งเป็นแบบใกล้ๆเราแต่ถ้าคลิปไหนนะคะที่ต้องเห็นท่าทางต่างๆเนาะเราก็ออกมาขยับออกมาให้ไกลขึ้นค่ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่การถ่ายวิดีโอนะคะถึงในการตัดแอปตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ,อะจะสามารถซูมเข้าซูมออกได้แต่นาะยคิดว่าถ้าเราตั้งต้นด้วยดีนะคะการตัดต่อวิดีโอของเราก็จะง่ายมากๆแบบ แทบที่จะไม่ต้องตัดอะไรเยอะเลยค่ะก็จะลดเวลาในการทำคลิปลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะการถ่ายวิดีโอสวยตัดต่อวิดีโอง่ายสำหรับการทำ u t u b e นะอย่างแรกถ่ายวิดีโอแนวนอนถ่ายใกล้ถ่ายไกลาตามแล้วแต่เรื่องที่เราทำนะคะต่อมาก็คือโฟกัสโฟกัสต้องเป๊ะนะคะทุกครั้งค่ะถ้าสมมุติว่าไหนจะลองแตะที่หน้าจอมือถือนะสมมติหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บแตะ ที่หน้าจอามือถือหนึ่งครั้งนะคะทึดนะคะเท่าน,นี้จุดโฟกัสก็จะชัดเจนลอะอ่ตอนนี้นะคะในกล้องนี้ก็เช่นกันครูไนมีการจิ้มจุดในมือถือไว้สมมติว่าครูไนไม่ได้จิ้มนะไปจิ้มที่จุดอื่นอ่จิ้มด้านหลังเห็นไหมคะว่าเบอร์ทันทีนะคะหน้าของครูไนจะเบอร์ดังนั้นครูไนก็จะมาจิ้มตรงจุดที่เราจะโฟกัสณตอนนี้คือครูไนท์จะโฟกัสที่ตัวไนเองนะคะก็จิ้ม ตรงเราเลยนะคะก็จะโฟกัสเข้ามาชัดเจนแล้วสำหรับคลิปอาหารต่างๆคลิปรีวิวสิ่งของเนี่ยก็ต้องมีการจิ้มที่หน้าจอทุกครั้งนะคะเพื่อที่ว่าภาพมันจะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะโฟกัสต้องเป๊ะนะคะต่อมาก็คือโฟกัสเป๊ะแล้วนะต่อมาใครเคยดูคลิปวิดีโอที่ถ่ายแบบมืดๆแล้วเราไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ไหมคือบางทีเราชอบคลิปที่แบบแสงชัดอะ แสงก็ต้องชัดเจนนะคะซึ่งของคุณไนเองเนี่ยปกติก็คือจะไม่ได้ใช้ไฟอะไรเลยก็จะใช้แสงจากธรรมชาติค่ะณตอนนี้ก็คืออยู่ใกล้กับหน้าต่างนะคะหน้าต่างล้อมรอบเลยค่ะก็ตรงเนี้ยก็เป็นเทคนิคของคุณไนก็คือใช้แสงธรรมชาตินะคะโฟกัสต้ตองเปะ๊ะแสงต้องชัดนะคะ ดังนั้นทุกครั้งนะคะควรจะเน้นเรื่องแสงมากๆนะเพราะมันจะมีส่วนช่วยให้คลิปวิดีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นจะมีคนมากจถามบ่อยๆว่าเราจะทำยังไงให้คลิปน่าดูคะคุณไหนถ่ายคลิปออกมาแล้วไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ของหนก็คือส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ดูคือไม่ได้จิ้มโฟกัสแล้วก็แสงมืดเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับอาหารนะเกี่ยวกับเบเกอรี่ต่างๆการถ่ายแสงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ แสงต้องโฟกัสลงมาที่อาหารแบบเน้นๆนะคะหรือสิ่งของก็ตามเพราะว่ามันจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นเด่นขึ้นมามากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องควรระวังแล้วก็ต้องปรับเสมอนะคะก็คือการเช็คแสงว่าแสงชัดเจนดีไหมค่ะต่อมานะคะอย่างสุดท้ายก็คือ เสียงค่ะเสียงต้องชัดเจนนะคะถ้าปกติอะ่ะเราถ่ายในห้องนะคะของเราที่เสียงรับข้างไม่ดังไมโครโฟนเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะคะของคุณไออ่ะใช้ไมโครโฟนเป็นบางครั้งเพราะว่าอยากให้เสียงมันชัดเจนมากขึ้นค่ะไมโครโฟนตัวนี้นะคะเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นไมโครโฟนโบย่า by m หนึ่งนะคะราคาประมาณ 300นะไม่เกิน500บาทนะคะมีขายในออนไลน์ทั่วไปเลยตรงนี้ถามว่าเสียงชัดมากขึ้นไหมก็มากกว่าปกตินะคะแต่ก็ไม่ได้มากแบบมากๆอะ่ะแต่สามารถกันเสียงได้บ้างนะคะแต่ไม่เยอะนะตอนนี้ที่ถ่ายครูนก็ปิดพัดลมนะคะเพราะว่าเมาื่อกันเสียงมันจะตีเข้ามาในไม์ทำให้เสียงของเราไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้เนาะเรามีโฟกัสตั้งเป๊ะแสง ต้องชัดนะคะแล้วก็เสียงต้องได้ยินค่ะเสียงเนาะเวลาเราทำคลิปอะไรก็ตามเนี่ยเสียงเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะบางคลิปเนี่ยถ้าเราได้ยินเสียงไม่ชัดพูดอะไรก็ต้องเงี่ยหูฟังแบบเนี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะดูต่อเพราะว่าดูมันยากเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยทำวิดีโอออกมาดีแล้วเสียงก็ต้องชัดนะคะถ้าสมมติเป็นภาพเ,เราก็มา,าพากทีหลังได้แต่ถ้าเป็นคลิปที่พูดณนะตอนนี้เหมือนคุณไนนะคะก็ต้องมีการ เน้นเรื่องเสียงนะคะเทคนิคของไนท์นะอ่ามีการเสริมเทคนิคนะคะทุกครั้งที่จะเสียบไมโครโฟนนะจะถ่ายคลิปวิดีโอไนท์จะทดลองอัดคลิปก่อนหนึ่งอันว่าเสียงออกไหมนะคะเพราะว่าตัวเองอะ่ะเคยมีประสบการณ์การถ่ายวิดีโอจนเสร็จแบบเหนื่อยมากนะคะถ่ายออกมาเสร็จแล้วไม่มีเสียงเพราะว่าไม่ได้เช็คว่าเสียงไมโครโฟนออกหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยต้องเช็คทุกครั้งค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิค ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือสวยนะคะตัดต่อก็ตัดต่อวิดีโอก็จะง่ายนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอย่างแรกถ่ายวิดีโอแนวนอนทุกครั้งนะคะโฟกัสต,ต้องเป๊ะนะคะแสงต้องชัด เสียงต้องได้ยินนะคะถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อยา่าลืมกดติดตาม s u b สไ r i b e ช่องไนทูมิดยูด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่คุณไน้นำมาฝากกับทุกคนคะ่ะถ้าใครมีคำถามหรือทำแล้วเป็นยังไงนะคะอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะคุณไน้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะถึงบางทีจะไม่ได้ตอบก็ตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ